ภูล่าทำอาหารวันนี้เราจะทำเมนูมื้อเช้าที่ดีต่อสุขภาพแบบสุดๆนะนั่นก็คือออมเล็ตผักขมไม่ต้องเป็นออมเล็ตไส้ผักขมชีสเห็ดออรินจิโอเคนะครับส่วนประกอบก็จะมีส่วนของออมเล็ตก็จะมีไข่แดง1ฟองนะครับแล้วก็ไข่ขาวนะครับเราจะต้องเอามาตีให้มันฟูนะครับวันนี้เราใช้เครื่องบดสับมือถือนะครับใช้หัวตะกร้อนะครับ NSX นะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็คือผักขมจีนนะครับหรือว่าโปยเล้งนั่นเองนะครับเอามาเด็ดนะครับเด็ดเอาแต่ใบนะครับใบไหนที่มันใหญ่ก็ฉีกๆหน่อยนะครับให้มันเล็กๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะครับเพราะว่ามันโปยเล้งเนี่ยมันจะมีธาตุเหล็กเยอะนะครับแล้วเวลาทานเข้าไปมันจะเฟื่อนปากเพราะฉะนั้นเราต้องลวกก่อนเพื่อให้ลดความเฟื่อนของมันลงนะครับอันนี้จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมหั่นหยาบๆกับเห็ดออรินจินะครับอันนี้เอาไว้ผัดรวมกับโปยเล้งนะครับแล้วก็มีชีสนะครับชีสเอาไว้สำหรับใส่กับใส่เป็นไส้ในรวมกับผักขมมันจะได้อร่อยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยขั้นแรกตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อดับความเฟื่อนของตัวผักโขมของเรานะครับพอน้ำเดือดจัดแล้วนะครับก็เอาผักโขมใส่ลงไปนะครับผักโขมนี่ต้องใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าพอลวกปุ๊บมันก็จะหดเหลือนิดเดียวนะครับถ้าเราอยากกินเยอะๆอยากได้ประโยชน์เยอะๆแล้วก็ใช้สัก 2-3 กรัมอะไรเงี้ยนะครับที่เขาขายในห้างเห็นประมาณกรัมนึง25บาทมั้งนะครับแต่ถ้าโปรยเล้งก็จะถูกกว่านั้นหน่อยนะครับลวกในน้ำเดือดสัก 1-2 นาทีนะครับมันก็จะหดนะครับพอเราใส่เกลือไปมันก็จะทำให้ผักสีเข้มขึ้นนะครับลวกได้ที่แล้วนะครับเราก็เทใส่กระชอนนะครับเอาน้ำออกนะครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดไม่ใช่ล้างให้สะอาดล้างน้ำเย็นนะครับล้างน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิมันไม่ให้มันสุกมากไปกว่านี้นะครับจะไปล้างให้สะอาดทำไม ล้างน้ำเย็นนะครับล้างน้ำเสร็จแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดนะครับพอบีบน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งเหลือน้อยลงไปใหญ่เลยแต่เราก็ต้องบีบนะครับบีบน้ำออกให้หมดไม่งั้นพอเอาไปผัดแล้วมันจะเป็นน้ำเยิ้มๆมันจะยัดไส้ไม่ได้นะครับเนี่ยล้างให้มันหายร้อนเลยในทันทีเลยนะครับแล้วก็บีบกำขึ้นมาบีบเลยครับบีบแบบเอาเป็นเอาตายนะครับแล้วมันก็จะเหลือผักโขมก้อนนิดเดียวแหละนะครับนั่นแหละถึงจะมาใช้ได้แล้วเราก็ค่อยเอามาคลี่ออกทีหลังจากนั้นตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยใครจะใช้เนยก็ได้นะครับถ้าใช้เนยมันก็จะหอมดีนะครับแต่ผมไม่มีเกียดไปซื้อแพ็คใหญ่ๆ60กว่าบาทแล้วเราก็ใส่เห็ดออรินจิกับกระเทียมลงไปผัดนะครับผัดให้หอมให้เห็ดสุกนะครับมีเสียงรอบข้างอยู่ตลอดเวลาต้องมาลงเสียงกันใหม่เพราะว่าโอ้เยอะแยะครับเสียงรบกวนเยอะมากแถวบ้านนะครับแล้วก็ผัดเห็ดสุกก็ใส่ผักลงไปผัดต่อนะครับตอนนี้อาจจะใส่เกลือนะครับสักหนึ่งหยิบมือเพื่อให้มันไส้ของเรานี่มันมีรสชาตินะครับตอนกลิ่นมันจะหอมมากเลย
พอผัดเสร็จก็แยกพักไว้ครับจากนั้นนะครับเราก็ไข่ของเราที่ผสมไว้แล้วครับไข่แดงไข่ไก่1ฟองกับไข่ขาวอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสกับพริกไทยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องบดสับเนี่ยปั่นนะครับแต่ของผมเนี่ยไอ้ชามผสมมันเล็กไปไงมันก็เลยกระเด็นนะครับก็เลยต้องรีบปั่นให้มันเสร็จซะแต่จริงคือให้ควรปั่นให้มันแบบตั้งยอดได้นะครับแต่อันนี้มันไม่ไหวแล้วมันกระเด็นเกินขี้เกียจมาเช็ดทีหลังนะครับพอเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับรอไม่ต้องร้อนนะครับเน้นเลยนะครับตอนทำไข่เนี่ยแบบนี้เนี่ยให้ไฟอ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้เลยนะครับอย่าไฟแรงไฟแรงปุ๊บไหม้ทันทีเพราะว่าตัวไข่เนี่ยมันนุ่มมันฟูมันเบานะครับมันจะไวต่อความร้อนมากคุณก็เทลงไปตรงกลางเฉยๆนะครับแล้วให้มันกระจายของมันออกไปเองจริงๆต้องตีให้มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับก็อันนี้พลาดไปนิดนึงไม่ไหวมันกระเด็นเกินไม่มีชามใหญ่แต่อันนี้ก็พอใช้ได้ครับก็ออกมารสชาติก็รสสัมผัสก็นุ่มนวลดีนะครับเบาๆมันเบาๆอ่ะกินแล้วเพลินๆนะครับไฟอ่อนๆทิ้งไว้นะครับสักประมาณ 2-3 นาทีนะครับรอจนมันเซ็ตตัวไฟให้อ่อนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับพอได้แล้วก็ไอ้ที่มันไหลไปโดนขอบกระทะนี่มันก็จะกลายเป็นจุดกรอบไปกลายเป็นเหมือนแป้งขนมเบื้องไปนะครับก็พยายามแซะหน่อยนะครับถ้ามันสุกดีแล้วมันจะแซะออกได้นะครับถ้ากระทะเทฟลอนเนี่ยคือถ้าไข่ของเราสุกดีปุ๊บมันจะแซะได้นะมันจะไม่ติดมากแซะดูข้างก้นนะครับถ้ามันลอกล่อนออกได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าเริ่มสุกแล้วเราก็เตรียมเอาไส้มาใส่นะครับให้มันดูเหลืองๆนวลๆนะเอาไส้ใส่ไว้ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับนะครับจากนั้นก็เอาชีสใส่เข้าไปครับแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งเสร็จแล้วก็หาฝาอะไรครอบไว้สักประมาณ1นาทีนะครับเพื่อให้ข้างในมันละอุแล้วก็สุกดีนะครับจากนั้นก็เสร็จนะครับเอาใส่จานเตรียมรับประทานได้เลย
ก็เสร็จกันไปอีก1เมนูเลยนะครับสำหรับออมเล็ตไส้ผักโขมชีสนะตอนนี้เนี่ยกลิ่นยั่วยวนมากนะครับรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศนะครับได้ฟิลแบบสุดๆนะครับก็กลิ่นเห็ดออรินจิกับกระเทียมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายนะครับได้สุขภาพนะไอโปยเล้งเนี่ยหาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับใครเจอโปยเล้งก็ซื้อโปยเล้งใครเจอผักโขมนะครับสเปนิชฝรั่งผักโขมฝรั่งก็ซื้อแล้วแต่นะครับเพราะว่าไอตรงเนี้ยรสชาติมันเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าข้อสำคัญคือคุณต้องลวกก่อนนะครับเพราะถ้าไม่ลวกปุ๊บเนี่ยมันขื่นอ่ะมันเฟื่อนมันเฟื่อนลิ้นนะครับลวกเนี่ยจะช่วยลดการเฟื่อนได้นะครับผักโขมกินแล้วดีเพราะธาตุเหล็กมันเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าใครชอบเป็นมอสซาเรลล่าก็ใช้มอสซาเรลล่าก็ได้นะครับก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับก็อ่ะโอเคนะครับและนี่ก็คือเมนูนะครับออมเล็ตผักโขมออมเล็ตไส้ผักโขมชีสนะครับใครถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ